การณ์ที่กำลังปรากฏขึ้นตรงหน้ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในความรู้สึกแบบนี้คืออะไรคะลุงหอกโอ้ตรงนี้ลุงหอกไปต่อไม่ได้คำถามแบบนี้ต้องยกตัวอย่างให้ลุงนิดหนึ่งใช่ไหมอีกฟังทีนะครับว่าฟังใหม่นะครับบางอย่างอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าเหตุการณ์ที่กำลังปรากฏขึ้นตรงหน้ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในความรู้สึกแบบนี้คืออะไรครับลุงคำถามแบบนี้ไม่มีใครตอบได้แน่นอนในโลกนี้โอเคนะยกตัวอย่างเช่นนะครับนะคุณขวัญใจยกตัวอย่างมาหน่อยสิครับเช่นถ้ายกตัวอย่างให้ผมหนึ่งตัวอย่างหนึ่งผมไปได้สิบตัวอย่างด้วยยกตัวอย่างมาแล้วพิมพ์มาเรียกก่อนที่จะถูกเวลาไล่ลงมาแล้วตอบคำถามนิสัยผมก็ไปแล้วเนี่ยนะครับเอาพิมพ์มาแล้วจะคอยควันใจในควันใจใครร้องเพลงนี่สุเทพหรือมั้งหรือว่าทางนี้ไม่รู้จะคอยควันใจจะช้าเท่าใดจะนานเท่าใดก็จะคอยประมาณนั้นเอาพิมพ์มาเรียกยกตัวอย่างนึงออกมาแล้วเช่นหนูยืนคุยกับเพื่อนอยู่คำพูดเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมมันเคยเห็นเคยประสบมานานแล้วเหมือนมันเคยอันนี้สัญญาเดิมได้แน่นอนคล้ายๆกับว่าเราคุ้นคิดกับสิ่งนั้นอยู่มันติดตัวของเราอยู่แล้วเขาเรียกมันเป็นเซนส์มันติดตัวในหนึ่งบอกว่าเป็นภพชาติที่แล้วมาอันนี้ไม่ผิดครับเหมือนกับลางสังหรณ์คนที่ชอบพูดว่าลางสังหรณ์เมื่อก่อนนะลางสังหรณ์สิ่งนี้มันเคยกับตัวมาก่อนอยู่แล้วพอเวลามาเจอจังเดี๋ยวนี้มันก็โผล่ขึ้นมาทันทีก็เรียกว่าลางสังหรณ์น่ะหรือมันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้วันนี้เอางี้ดีกว่าไอ้คำว่าสังหรณ์เนี่ยมันรู้มาเมื่อ2วันที่ผ่านมาแต่วันนี้มาเจอวันนี้สัก8โมง9โมงเนี่ยแปลว่ามันรู้ล่วงหน้ามาก่อนก็เรียกว่าลางสังหรณ์โอเคนะสิ่งนี้มันอยู่ในตัวเราอยู่ก่อนแล้วทีนี้พอเรามาคุยกับเพื่อนปุ๊บมันก็สวมเลยสวมหมดชะทันทีโอเคนะครับลักษณะนี้เรียกว่าเป็นของเก่าของเราที่ติดตามเรามามันเป็นปัญญาแต่มันถูกซ่อนอยู่มันถูกsubconscious มันถูกจิตใต้สำนึกมันฝังอยู่มันอยู่ต่ำกว่าความคิดมันคิดลงไปไม่ถึงคำว่าใต้ subconscious ง่ายๆเลยก็คือมันอยู่ต่ำกว่าความคิดหรือความคิดมันอยู่ใต้โต๊ะเห็นไหมมันเห็นแต่อยู่บนโต๊ะไอ้ใต้โต๊ะไม่เห็นนั่นนะครับเรียกว่า subconscious หรือพบชาติที่แล้วก็ไม่ผิดครับเห็นไหมแต่สิ่งนี้มันก็มีอยู่ในตัวเราอยู่นะวันนี้คืนนี้มันก็มีความรู้สึกลึกๆว่าเอ้ยไอ้นี่มันเคยได้กินมาก่อนได้เห็นมาก่อนได้คุยมาก่อนพอเวลามาเจอเพื่อนฝูงหรือใครก็ตามเอ๊ะอันนี้มันเคยได้เคยมาก่อนเนี่ยมาก่อนนั่นแปลว่าของเก่ามันมีแล้วมันมาสัมพันธ์กันโอเคไหมครับขอให้เข้าใจความหมายอย่างนี้เข้าไว้นะครับคุณขวัญใจนะจ๊ะนะจ๊ะหนูชอบฝันแล้วมันจะออกมาให้เจอในชีวิตจริงนั่นแหละดีแล้วนะครับฝันเป็นจริงฝันเป็นจริงใช้ได้นะครับเรื่องนี้โอเคเห็นด้วยนะเห็นด้วยไอ้นี่ที่มันจะดีไปกว่านั้นคือทำสมาธิทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยมันจะกว่าทั้งหมดเลยอันนี้จะเหนือกว่าโอเคนะแต่งั้นตามที่ก็ยังมีสื่อสารได้อยู่นะคุณขวัญใจนะครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยจ้าอ่ะลุงขอเวลาเท่านี้สำหรับท่านที่อย
ู่หน้าจอที่เคารพมีเท่าไหร่ก็ยินดีด้วยทุกคนทุกท่านนะครับวันพรุ่งนี้ก็เจอกันก่อนจากกันวันนี้เอาอะไรดีเอาโบกมือเยอะๆดีกว่าไหมโอเคนะท่านตั้งมือไว้ครับผมตั้งมือไว้นะลุงจะส่งพลังงาน